สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพพาร,รัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพารัชราสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนามายุ5รอบ2เมษายน2558ของวิทยายลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วันนี้เวลา14นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงวางศีลาเกิกอาคารเฉลิมงพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,ทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ซึ่งเป็นอาคารศูนย์สถานการจำลองทางการแพทย์ทหาร ที่วิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สําหรับการฝึกทักษะจําลองทางการแพทย์และวชาศาสตร์ทหารที่เน้นการฝึกอบรมนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เพื่อสน,สนับสนุนงานวิจัยด้านแพทยาศาสตร์ศึกษาและงานวิจัยประยุกต์ด้านเวชาศาสตร์ทหารตลอดจนการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยจะจัดสร้างเป็นอาคารสูง7ชั้นพื้นที่ใช้สอยรวม1462ตารางเมตรแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการต่างๆอาทิห้องฝึกทักษะระบบจำลองด้านการแพทย์ Wide Area Virtual Environment ห้องเรียนอัจฉริยะห้องอพิบาลผู้ป่วยวิกฤตจำลองห้องผ่าตัดจำลองและห้องศึกษาอาจารย์ใหญ่โอกาสนี้ท่อพระเนตศสรทัศการศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหารอาทิระบบความจริงเสมือนสำหรับการฝึก เพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อความเครียดของผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเป็นงานวิจัยของศูนย์วชทศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดลใช้ในการฝึกภูมิต้านทานต่อความเครียดของนักเรียนแพทย์และพยาบาลกู้ชีพที่สามารถจำลองเหตุการณ์ความตึงเครียดในการช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างเสมือนจริงและหุ่นยนต์เสริมพลังสำหรับผู้ป่วยอัมพาตซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิวทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและมหาวิทยาลัยราชพัฒว์วไลอลงกรในพระบรมราชูปถมัมภ์ได้ร่วมกันประดิษฐ์และพัฒนาหุ่นยนต์เสริมพลังให้มีน้ำหนักเบาลงและใช้ระบบการเคลื่อนไหวแบบลูกสูบแทนระบบเฟืองซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยอัมาพาตครึ่งซีกให้สามารถเดินร่วมกับขาข้างที่ปกติได้ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธนัดดามาศทรงตัดไวยลูกนิมิตอุโบสถณวัดห้วยใหญ่จังหวัดชนบุรีวันนี้เวลา18บแนาฬิกา30นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธนัดดามาศเสด็จไปยังวัดห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทรงตัดไวยลูกนิมิตอุโบสถ ซึ่งทางวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทำการบูรณะซ่อมแซมเพื่อเป็นศาสนสถานสำหรับภิกษุสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรมตามพระวินัยบัญญัติตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนใช้ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยทำการบูรณะซ่อมแซมในครั้งแรกเมื่อปี2550และครั้งที่สองในปี2560มีขนาดกว้าง40เมตรยาว60เมตรเป็นที่ผลิตสถานพระประธานปางมาราวิชัย ในการนี้ทรงถวายผ้าห่มพระประธานอักษรพระนามสอสเพื่อความเป็นสิริมงคลภายในอุโบสถตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมทศชาติชาดกหรือพระเจ้าสิบชาติเป็นชาดกที่สําคัญกล่าวถึงการบําเพ็ญบารมีในสิบชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าวัดหัวใหญ่ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2186โดยนายโพและนางเผือกมอบที่ดินจัดสร้างวัด ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อปี2544ถือเป็นวัดที่เป็นศูญญนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารหลวงพ่อการนซึ่งเป็นสถานที่เก็บสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของพระครูพัทรกิจวิบูลหลวงพ่อการนอดีตเจ้าอาวาสที่มีกุณูปการตวัดห้วยใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลปัจจุบันมีพระครูปลัดสราวุธจทิตะปัญโยเป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา45รูปก่อนเสด็จกลับโซเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดอย่างทั่วถึง พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาทรงเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านกเกษตรอุตสาหกรรมเรียนจำเขาพริกณทนะันทสถานกเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกจังหวัดนครราชสีมา วันนี้เวลา14.57นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านกเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริกณนะทันทสถานกเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอเภสีคิ้วจวนครราชสีมาซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาร่วมกับกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และบริษัทเครือจเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสนองพระดรําริจัดทำขึ้นเมื่อปี2559 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านเกษตร,รอุตสาหกรรมสำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษนำไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคตและเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้การทำเกษตร,รแบบ1.0ตามหลักปรยยัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตร,รอุตสาหกรรมแบบ4.0ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลแบ่งดำเนินการเป็น4ี่โครงการได้แก่โครงการเลี้ยงสุกรขุนความจุ2,400ตัวบนพื้นที่20ไร่ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ความจุ1,000 0แตัวบนพื้นที่50ไร่โครงการสร้างระบบแกส๊สชีวภาพจากมูลไข่ไก่และสุกรบนพื้นที่10ไร่และโครงการปลูกต้นทุเรียนพันหมอนทองจำนวน256ต้นบนพื้นที่16ไร่ซึ่งคาดว่าจะให้ผลในปี2,564ระหว่างรอผลทุเรียนก็ได้ปลูกกล้วยน้ำว้าพันมะลิอ,องจำนวน1 5 3่อต้น มีการเคเลือกผู้ต้องขังที่ใกล้ผนทษและที่สนใจเข้าร่วมโครงการและได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการวางแผนทางธุรกิจจากนั้นท่อพระเนตรวีดิทัศน์และนิทรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์แล้วประทับรถไฟฟ้าที่นั่งท่อพระเนตรพื้นที่ดำเนินงานต่างๆภายในศูนย์ ซึ่งผลการดำเนินง,งานมีความก้าวหน้าสามารถเก็บผลผลิตต่างๆออกจำหน่ายได้แล้วอาทิจำหน่ายสุกรเป็น1รุ่นจำนวน2,248ตัวไข่ไก่กว่า24,430ล้านฟองและกล้วยอีก18เครือรอตัดอีกกว่า300เครือทั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆและกเกษตรกรก็ไปศึกษาดูงาน นับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมแห่งแรกของไทยที่เป็นนวัตรกรรมของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบโซเชียลเอนต์ไรส์ที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีพระดำริให้ผสมผสานร,ระหว่างเกษตรที่ทันสมัยบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรรัชกาลที่9 มาเป็นแนวทางในการดําเนินง,งานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้นขังที่พ้นโทษตลอดจนเกษตร,รกรทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้าไปศึกษาดูงานนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลายและยั่งยืนก่อนเสด็จกลับทรงให้อาหารนกกระจอกเทศและแพะที่อยู่ในโครงการด้วย ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษประกอบพิธีมหามงคลอันเชิญต้นพระศรีมหาโพลงปลูกที่จังหวัดสงขลาพลเอกเปรมตินิสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษประกอบพิธีมหามงคลอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพลงปลูกณบ,บริเวณลานหน้าองค์หลวงปู่ทวด ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดศูนย์ประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยเป็นหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองอนุราชปุระประเทศศรีลังกาซึ่งพระนางสังขมิตาเถรีพระราชธิดาแห่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้นำหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ณเมืองพุทธคยาประเทศอินเดีย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีชุดคีตาพิรมเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนช่วงค่ำวันนี้ณพระลานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีชุดคีตาพิรมโดยมูลนิธิวงดุริยางซิมโฟนีกรุงเทพในพระอุปธรรมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รอยัลแบงกอกสิมโฟนีออเคสตรา เพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาด้าโปรดกระหม่อมให้จัดเตรียมเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้ทูบเทียนมาพลูพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสามารถนํากลับไปบูชาที่บ้านได้เพื่อความเป็นสิริมงคล ยังยังส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารและน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปชมการแสดงดนตรีในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งการแสดงดนตรีแบ่งเป็นการแสดงออกเป็น4องค์เริ่มจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ยางเตือนใจไทยสากลสรรสิน,นดุริยะบรรเลงเรื่องลือชาและมนทวินละครเพลงได้มีนักร้องและศิลปินรับเชิญอาทิสวรณินวพันธ์สรันคุงบังพศ แก้วเรืองตระกูลและชันิการมงคลรัฐมาร่วมขับร้องเพลงสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมซึ่งมีประชาชนเดินทางไปร่วมชมการแสดงดนตรีเป็นจำนวนมาก และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ